แต่พูดถึงเรื่องฟุตบอลไดกินนะมีข่าวว่าไม่แต่งครับก็เราก็ได้รับแจ้งจากทางผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมนะครับแจ้งมาทางสมาคมแล้วก็ไทยลีกบอกว่าปีนี้เราจะไม่มีการจัดไดกินส์คัพนะครับแชมเปี้ยนส์คัพนะครับแล้วจะกลับมาจัดปีหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่นอนแต่เราน่าจะเป็นเรื่องของที่เขาทางผู้ดูแลสิทธิประโยชน์เป็นผู้แจ้งมานะเกี่ยวกับที่ว่ามันต้องเลื่อนไปเตะเปิดฤดูกาลหรือเปล่าครับถึงว่าไม่โอเคกับตรงนี้อ๋อไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันกําหนดอะไรได้ไม่ลงตัวมากกว่าเห็นตอนแรกวางโปรแกรมไว้เป็น3สิงหาคมแล้วก็เป็น15มกราคมเกิดอะไรขึ้นทําไมเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่ายังไม่เคยวาง3สิงหาคมเลยนะฮะตั้งแต่คือไอ้คาเลนดาร์ที่ผมตั้งแต่ผมเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยตั้งแต่ผมได้คาเลนดาร์มาก็ยังไม่มีลงของวันที่จะมีแชมเปี้ยนส์คัพนะครับก็จะเป็นใช่เข้าใจฮะแต่ว่าในเมื่อผู้ดูแลสิทธิประโยชน์เขาแจ้งมาแบบนี้เราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามนะครับและทางบุรีรัมย์กับทางแบงคอกโอเคแบบนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันได้แจ้งไปทั้ง2ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสมาคมได้พูดคุยเป็นงานส่วนตัวกับทางผู้จัดสินอย่างไรกินไหมครับว่าเขาติดปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าเป็นเหตุผลของสมาคมเองอันนี้เดี๋ยวเราต้องคือเราไม่ได้ติดต่อกับทางผู้สนับสนุนโดยตรงนะฮะเรามีผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมก็เป็นตัวกลางในการสื่อสารครับเป็นไปได้ไหมครับที่สมาคมจะจัดการแข่งขันเพราะรายการนี้จริงก็ไม่มีเงินรางวัลไม่มีอะไรนับเบื้องต้นคงเป็นไปตามที่ที่ได้กล่าวไว้นะแจ้งไป